ลองเครื่องมือทดลองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองอย่างจากฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยอาจารย์ต้องเสนอให้เห็นทั้งเครื่องมือทั้งหมดอ่ะทั้งรวบรวมด้วยทดลองด้วยนะคะพอดีอันนี้มันไปหลุดอยู่ในหัวข้อหนึ่งเลยนะคะก็เอามาตกมีสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงเกี่ยวกับงานวิจัยเล่มนี้มากไม่อยู่คือเวลาตอนไปดูเขาเก็บข้อมูลอ่ะเขาเก็บ4วันเขาเก็บเขาบอกว่าเขาเป็นสอบซ้ำนะคือวันแรกคือพรีเทสก่อนพรีเทสเสร็จแล้วเขาจัดกิจกรรมอีก2วันเนี่ยเขาก็เทสอีกครั้งนึงเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็มีโพสเทสอีกครั้งนึงจริงๆเขาเก็บประมาณ3ครั้งข้อมูลเขามี3ครั้งเก็บนะคะแล้วสรุปผลออกมารู้ไหมเอ่ยถ้าเป็นอาจารย์ทางจิตวิทยานะคะเขาจะบอกไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์ดูนิดนึงภาพเอาตัวเดียวก่อนภาวะผู้นำมันจะเกิดใน2วันนั่นเองค่ะทางจิตวิทยาเขาบอกไม่ได้เลยโดยเฉพาะพวกจิตวิทยาให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนะแนวอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะเคยคุยกับเขาเขาบอกต้อง8สัปดาห์15สัปดาห์เลยนะเวลาจะเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆของคนเนี่ยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เวลาในหัวข้อเครื่องมือเขาก็จะต้องมีการบอกอันนี้คือดีนะคะคือบอกว่ามีค่าความยากเท่านี้นะคะน่าจะแนบเอาเท่านี้นะใช้ได้กี่ข้ออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเขียนที่ดีคือตอนเราเขียนเท้าโครงเราไม่ได้ระบุว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่พอเราทำเสร็จแล้วจะไปตีพิมพ์เราก็ต้องกลับมาบอกตรงนี้ว่าเป็นเท่าไหร่พอดีอ่านแล้วเขาประเมินความเหมาะสมนะคะอันนี้น่าจะให้ผู้เชี่ยวชาญดูอันนี้น่าจะเป็น IOC คิดว่านะคะอาจารย์รณิดาครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มความจริงตัวหลักสูตรฝึกอบรมหรือว่าเครื่องมือที่ใช้เป็นตัวแปรต้นนะครับโปรแกรมทั้งหลายนะครับแผนฝึกแผนอะไรพวกนี้ส่วนตัวแล้วจะไม่ชอบให้ทำ IOC เลยนะครับถ้าอยากทำเป็นไอ้5 4 3 2 1ผมว่าเออยังดีกว่าเพราะบางทีแผนพวกนี้ผู้เชี่ยวชาญเขากำหนดไม่ได้หรอกว่าจะเป็นลบ1 0บวก1บางทีเขาอาจจะไปคอมเมนต์ในแผนในอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็อย่างนั้นก็ได้หรือถ้าอยากทำให้เป็นชิ้นเป็นอันก็มีประเด็นแล้วให้เขาประเมิน5 4 3 2 1ผมว่าแบบนี้ยังดีกว่าการเอาไปทำ IOC ซึ่งที่ว่าเขาทำในส่วนนั้นก็คือทำในส่วนเหมาะสมอยู่ระหว่างช่วงเท่าไหร่น่าจะทำนะคะแต่อันนี้อาจจะไม่จำเป็นว่า IOCIOC มันเหมาะกับที่เป็นข้อๆเป็นช็อตๆแต่ถ้าเกิดเป็นแบบก้อนใหญ่ภาพรวมเขามันจะตัดสินยากแล้วคนนี้เขาบอกความยากง่ายเขาจะเอาช่วงระหว่างนี้ถ้าให้ดีมากขึ้นระบุไปเลยว่าตกลงว่าเราได้เท่าไหร่ได้กี่ข้อนะคะเหมือนคนแรกเมื่อกี้ที่เขาเขียนบอกนะคะข้านาเขาบอกแค่ว่ามากกว่าจุดสองแต่ถ้าย้อนกลับมาดูคนนี้เขาบอกเลยว่าเขาอยู่ช่วงเท่าไหร่เนี่ยนะคะบอกไปเลยมีความเชื่อมั่นจุด7ถือว่าโอเคนะจุด7ขึ้นก็ใช้ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแต่อันนี้ใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่ที่ใช่จริงๆคือไอ้ตัวแบบทดสอบนะคะฉันต้องระวังไอ้เหมือนเดิมอีกแล้วพิมพ์ผิดรู้ได้ไงว่าพิมพ์ผิดถ้าตรงนี้มันถูกใช่ไหมตรงนี้มันถูกนะคะอันนี้จริงต้องบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็พอแล้วก็ได้นะก็พอแล้วก็ได้ไม่ต้องแยกข้างล่างอีกก็ได้นะคะอันนี้มันเจอผลกันพอดีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาทำการสร้างแบบทดสอบนะคะแล้วเขาก็หาสถิติอาจารย์รู้จักคุณเพียรสันไหมคะอาจารย์รู้จักใครสนิทกับคุณเพียรสันบ้างอาจารย์พอจะรู้จักนะคะพอดูแล้วก็คืออาจารย์เขาสร้างแบบทดสอบแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูหลายท่านรู้สึกจะประมาณ5-3 หรือ 5จำไม่ได้นะคะแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเขาหาค่าสหสัมพันธ์ทีละคู่แล้วมันอยู่ช่วงเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวอยากจะแนะนำให้รู้จักกับอันนี้คือสัมพันธ์สหสัมพันธ์เนาะที่เราสนิทสนมอะนะคะการสนิทใช่ไหมอะสนิทพอสมควรเลยนะคะใครเป็นศัตรูกันบ้างเยอะเยอะนะคะ
กมีลบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะมันมีการตีค่าเดี๋ยวเอาตอนนี้ก่อนการตีค่าถ้าเอาจริงๆการตีความหมายมันแล้วอีกแล้วแต่อีกว่าเราจะยึดใครเป็นเกณฑ์นะคะสมมุติว่าเรียกชื่อไม่รู้เขาเรียกอ่านว่าอะไรนะคุณคุกกี้คุณโคเฮนเนี่ยนะคะเอาง่ายๆถ้าประมาณจุดสี่นะคะอาจารย์มันอยู่ประมาณโมดูเลตดูคุณโคเฮนประมาณจุดสี่ก็อยู่โมดูเลตเหมือนกันนะแต่ว่าตอนอาจารย์เป็นแปลความหมายตอนในชิ้นงานประมาณจุดสี่เองอะแล้วสูงบอกว่าสูงอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยประมาณจุดสี่แต่บอกระดับสูงอะมันก็จะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะจริงๆมันปานกลางเนาะมันปานกลางนะคะผลนะคะเสร็จแล้วนั่นคือประเด็นหนึ่งนะคะถ้าจำอยากได้ตรงนี้เราจะทิ้งไว้ให้นะคะให้หมดเลยนะคะแต่จะพบว่าเราจะไม่เคยกลับไปเปิดตรงนี้อีกเลยจากแล้วมันมีความต้องไปกดใจก่อนเลยอยากแนะนำให้รู้จักกับค่า RAI อาจารย์ได้เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของอาจารย์ได้มันเป็นเกี่ยวอาจารย์น่าจะรู้จักแล้วเนาะมันเป็นการหาความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินหลายๆคนนะคะคือตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วค่าอย่างถ้าประเมินไหนถ้าประเมินแค่2คนเวลาหาสหสัมพันธ์ออกมาค่าเดียวแต่ว่าถ้าประเมิน3คน4คน5คนมันต้องสาสัมพันธ์เป็นทีละคู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็น RAI Later Agreement Index มันจะออกมาค่าเดียวเลยนะคะมันเต็ม1เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ใกล้1ก็แสดงว่าเยี่ยมนะคะมีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆวิเคราะห์ไม่ยาก Excel ช่วยท่านได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ดีนะคะใช้ตัวนี้น่าจะช่วยให้เห็นภาพขึ้นเวลาทำภาระศึกษาเนาะมีผู้ประเมินหลายคนดูว่าเอ๊ะผลการให้คะแนนของเขามันน่าเชื่อถือมากไหมนะคะเอามาลองหาค่า RAI ดูนะคะแล้วก็รายงานประกอบไปอันนี้ข้อหาวิทยาศาสตร์นี่เป็นการหาความเชื่อมั่นเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะความเชื่อมั่นมันมีวิธีการหาหลายแบบอันนี้เขาใช้เทสรีเทสก็เดี๋ยวนะอาจารย์เทสรีเทสกับพีเทสโพสเทสอะไอ้คนละคอนเซ็ปต์นะได้แล้วจับสติก่อน pre-test post-test pre-test แล้วใส่ treatment ใช่ไหมคะเราหวังว่า post มันจะสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ test re-test เรามองว่าทดสอบครั้งแรกและทดสอบครั้งที่2ระหว่างนี้เราอยากให้เขาพัฒนาไหมไม่นะจะชอบเราไม่อยากให้เขาพัฒนาเพราะอะไรถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าคอนเซ็ปต์วัดผลจริงๆอ่ะคะแนนที่เราเก็บมาได้ไอ้ตัว X Observed Score มันต้องเท่ากับคะแนนจริงบวกกับความคาดเคลื่อนอันนี้สไลด์นี้ของอาจารย์นิติพัฒน์นะคะเอาไรอย่างเช่นเวลาเราไปสอบเด็กเก็บคะแนนมาได้16เท่ากันหมดเลยเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีความสามารถที่แท้จริงไม่เท่ากันก็ได้บางคนลอกเพื่อนบางคนเดาถูกบางคนร้องเสียบางคนอ่านโจทย์ผิดเราพิมพ์ว่าไม่ไปไงก็ลืมอ่านคำว่าไม่อ่านโจทย์ผิดนะคะฉะนั้นคะแนนจริงอ่ะมันไม่เท่ากันแต่ในทางปฏิบัติเรารู้แค่คะแนนสังเกตได้นะคือที่เด็กสอบมาเรารู้แค่นี้นะคะค่าของความเชื่อมั่นแนวคิดของความเชื่อมั่นมันคือบอกว่าเครื่องมือของเราต้องวัดยังไงก็ได้ให้ x กับ t เนี่ยมันเป็นค่าเดียวกันหรือใกล้กันให้มากที่สุดให้มันมีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะคะคราวนี้มันทำได้ยังไงอ่ะมันเลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้ามันใช่ตัวเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าเราลองสอบ2ครั้งถ้ามันควรหนีกันไหมคะถ้าสิ่งนั้นของเขาเป็นสิ่งนั้นจริงๆอ่ะเก็บซ้ำกี่ครั้งมันก็ต้องได้ค่าเท่าเดิมใช่ไหมคะปรากฏว่าอันนี้แหละเป็นที่มาของแนวคิดความเชื่อมั่นมันเลยเป็นที่มาของเทสรีเทสเอาใหม่อาจารย์คิดว่าถ้าเทสแล้วครั้งที่1แล้วไปรีเทสครั้งที่2อาจารย์หวังว่าคะแนนจะต่างกันเยอะไหมไม่ถ้าเครื่องมือจะมีความเชื่อมั่นจริงระหว่างนี้มันต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเว้นช่วงห่างเนี่ยมันต้องพอดีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างครั้งที่1ครั้งที่2มันต้องสูงค่านานเมื่อกี้นะคะแนวนี้ใช้ได
ชาสารเขามองว่าแต่ละข้อมันคู่ขนานกันแล้วต้องมีความสอดคล้องภายในถ้าคะแนนเป็นแนวทางเดียวกันแสดงว่ามีความเชื่อมั่นได้อย่างเงี้ยตัวเดียวกันอ่านข่าวถ้าอาจารย์เป็นแบบสอบถามหรือแบบทดสอบจะหาแบบสอบซ้ำก็ได้หรือว่าอาจารย์จะหาแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาก็ได้นะคะอาจารย์เคยหาเป็นประจำใช่ไหมคะเป็นสนิทหรือเป็นศัตรูกับมันทำแบบสังเกตอาจารย์อาจจะใช้วิธีหาความเชื่อมั่นแบบถ้าเรามีเราคนเดียวเราอาจจะสังเกตพฤติกรรมในเวลาที่ต่างกันอย่างเช่นให้เด็กลองทำซ้ำเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าอาจารย์มีเพื่อนช่วยก็ผู้สังเกตหลายคนแล้วก็มาหาค่าความสอดคล้องหาไอไอก็ได้นะคะลักษณะประมาณนี้ก็เป็นแนวคิดความเชื่อมั่นหมดเลยอันนี้เป็นขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวัดอีกอันนึงที่อยากจะบอกแค่ว่าเนี่ยเวลาจันจะตีพิมพ์อ่ะเรารู้แล้วล่ะว่าจันให้ผู้เชี่ยวชาญ5คนเพื่อหาความสอดคล้องจันเขียนเพิ่มประมาณค่าได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเข้าไปด้วยนะคะคอนบาทที่จันบอกไปหามาเนี่ยหามาแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่เขียนลงไปด้วยนะคะอันนี้ของตัวเองเขาให้ดูแล้วก็หาที่บอกว่ามันมีชั้นก่อนกับหลังเออละถามไปนะคะเวลาวารสารบางเล่มมันจะมีหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้จะเป็นเปิดเล่มไหนก็จะเจออย่าว่าใครเลยตัวเองตอนเรียนปริญญาโทก็เขียนแบบนี้แหละคือเขียนแบบเดินหนังสืออ่ะจริงๆในคอนเซ็ปต์วิจัยไม่ใช่ไหมคะอาจารย์เดชพิพัฒน์มันใช่การเดินหนังสือไหมคะมันก็ถูกแต่ไม่ทั้งหมดเนาะมันน่าจะบอกโปรเซสถึงการทำว่าตอนไปเก็บเราไปสังเกตยังไงเทคนิคในการสังเกตเทคนิคในการเก็บให้ได้ข้อมูลที่แบบมันเชื่อถือได้นะคะต้องขยับไปขยายความตรงนั้นเพิ่มดีกว่านะคะอันนี้ที่บอกรอบหมวนก็คือโอ้ตัวแปลกว้างมากแต่จานเก็บแค่20 21 22แล้วก็23อ่ะ4วันอ่ะมันยากที่จะเปลี่ยนพวกนี้นะแต่ว่าไปนะคะผลการวิจัยเป็นยังไงครับอาจารย์ละนี่ผลการวิจัยนะคะตอนที่ของเล่มเมื่อตะกี้เป็นอย่างนี้อ๋อที่เก็บ3ครั้งใช่ไหมครับเก็บ3ครั้งแต่อาจารย์เขาสังเกตคนเดียวสังเกตคนเดียวนี่จะโดนข้อหนึ่งละลองไปแอบซื้อหมาด้วยนะคะถ้าอาจารย์จะทำวิจัยถ้าเกิดมีเพื่อนเก็บหรืออาจารย์ลองเก็บซ้ำอะไรเงี้ยน่าจะดีนะคะแต่อาจารย์เขาไม่ได้เทสอะแต่สรุปออกมาว่ามันสูงขึ้นไม่มีเครื่องมือวัดหรือว่าเป็นการสังเกตเป็นการสังเกตเป็นการสังเกตความเป็นผู้นำมันสังเกตได้หรือเปล่าหรือว่าใช้วิธีการสังเกตหมดเลยนะคะตัวแปรบางตัวเครื่องมือมันจะต้องเหมาะด้วยที่จะวัดอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยผลออกมาก็บอกว่ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่จุด0.5แต่อาจารย์อาจจะลืมคือในเล่มเต็มอาจารย์น่าจะทำแต่พอมาใส่ในบทความก็จำกัดหน้าเนาะ10 หน้า 12 หน้าไม่เกินนั้นเนี่ยถ้าจะลืมนะคะก็เลยลืมไปเสนอในตรงนี้แต่ลืมเสนอตอนทดสอบ0.5นั่นน่ะต้องรอบคอบเรื่องนี้สอบให้รู้ว่านะคะมีของท่านไหนได้ยินของเราเองทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าบางครั้งถ้าเราจะทดสอบพวกก่อนหลังใช้ TTS เขาก็ใช้ตารางแบบนี้นะคะแต่อย่างที่บอกถ้ากรณีเราเป็นกลุ่มเป้าหมายก็จะเรียกไปใช้ effect size ก็ได้ไม่ต้องใช้ sensitivity ทดสอบนะคะมาตะกี้ที่ข้างอาจารย์นิดาเมื่อตะกี้ขอตารางเมื่อตะกี้นิดนึงได้ไหมครับอยากให้ดูเห็นอะไรไม่ใช่ครับที่เป็นตารางอันนี้แหละเห็นความผิดปกติหรือความอะไรแปลกๆมันก็ไม่ได้ผิดปกติมากแต่มันดูตลกๆไหมครับเห็นอะไรไหมครับครับทีครับทีที่มันสูงจริงๆมี2จุดอันที่1เอาแบบทั่วไปก่อน SB เห็นไหมครับทศนิยมโหดมากใน4ตำแหน่งเห็นไหมครับมันเยอะไปถ้าเราใช้2ตำแหน่งก็จะใช้เหมือนกันหมดแล้วดอกจันถ้ามันซิกใช่ไหมครับดอกจันเราจะไปไว้ที่ตรงไหนครับตรงตัว T เราจะไม่ไว้ที่ตัว T นะครับเนาะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยเราดูกันเนี้ยมันคือซิกที่จุด0.1บางเล่มมีทั้ง2อันเล่มซิกที่จุด0.1กับจุด0.5จริงๆแล้วไม่ควรเขียนแบบนี้นะครับอันนี้ถูกแล้วจริงๆแล้วการตั้งระดับอัลฟาที่จุด0.5เนี่ยเราจะตั้งก่อนบางคนเห็นว่ามัน
ซิปที่จุด0.00ก็เลยเปลี่ยนข้างล่างเป็นมีนัยยะสำคัญที่ระดับจุด0.01เพราะเราไปดูผลแต่จริงแล้วตามหลักสถิติเราต้องตั้งอัลฟาไว้ก่อนแล้วค่อยมาทดสอบอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้โอเคเขียนโอเคละจุด0.5นะครับก็มี2จุดคือดอกจันกับทศนิยมอย่างเงี้ยครับอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับตรงเนี้ยมันก็จะเพอร์เฟคมากขึ้นนะครับอาจารย์ถามนิดนึงนะคะปกติเวลาค่า P เนี่ยค่ามันซิกอย่างเงี้ยค่ะเวลานำเสนอในตารางเนี่ยเขาจะใช้น้อยกว่าหรือว่าใช้ตัวที่แปลผลมาจากตรงนี้เลยอ่ะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้ว่า P อะไรนะน้อยกว่าจุด0.5ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่สไตล์เพราะว่าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับขอกลับมาตรงนี้นิดนึงนะคะเรื่องสถิติอย่างที่อาจารย์อิทธิพันธ์บอกมันจะมีเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณมันจะคู่กันไงเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณถ้าเชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยายเนี่ยมันจะคู่กับเชิงทางพรรณนาคุณจะไม่อยากตอบใช่ไหมเชิงคุณภาพจะคู่เชิงปริมาณเชิงพรรณนาจะคู่กับเชิงเอาห่างเอาห่างเชิงอะไรเชิงห้างอิงแต่อันนี้เขามาสลับคู่กันไงนะคะจริงๆเชิงพรรณนาเก็บมายังไงก็อธิบายไปได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ SD เท่าไหร่นะคะอันที่สองน่าจะเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงอ้างอิงหรือเปล่านะใช่บรรยายกับอ้างอันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นเชิงอ้างอิงเพราะว่าคำว่าเชิงปริมาณมันกินคำใหญ่ทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นคู่คำกันนะคะมีอะไรอีกเนาะอาจารย์เคยได้ใช้อีหนึ่งอีสองไหมคะทางพละมีใช้ไหมครับทางพละมีใช้ไอ้แต่อันนี้ของพละนะแต่ไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่ของเราเอามาจากที่อื่นอาจารย์ยังอยู่ด้วยกันไหมรู้จัก E 1 E 2ไหมคะแสดงไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นทางเทคโนโลยีเขาใช้ใครเคยเห็นคำนี้เป็นครั้งแรกด้วยสารภาพมา E 1 E 2มันเป็นศัพท์ที่มาจากทางเทคโนโลยีการศึกษาแล้วมันแพร่ระบาดมากคืออย่างเดี๋ยวนี้ครูเวลาจะขอผลงานอะไรส่วนใหญ่จะใช้ใน E 1 E 2มันเยอะมากเลยแต่ไม่แปลกนะอาจารย์จุฬาที่สอนวิจัยบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยก็มีนะคะเพราะมันเป็นของทางเทคโนโลยีการศึกษาเขาใช้เพื่อยืนยันผลของทรีทเมนต์หรือสิ่งที่เขาสร้างมาว่ามันดีจริงหรือเปล่านะคะให้ดีหนึ่งจะเป็นผลของกระบวนการหรือว่าแบบฝึกอะแบบฝึกพอฝึกแล้วคะแนนของข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเฉลี่ยแล้วได้ร้อยละเท่าไหร่พอ E2 จะเป็นตอนเหมือน post test สุดท้ายอ่ะเด็กได้คะแนนร้อยละเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการคือของดูกระบวนงานนะคะ E1 เนี่ยพอ E2 ก็ไปดูตรงผลสรุปว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นแนวนั้นเผื่อเจอนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งไว้ประมาณ80ที่เขานิยมกันอันนี้เขาก็หาประสิทธิภาพผลเรียนข้อเสนอแนะ 2.1 2.1 ชอบจังข้ออันนี้ที่บอกว่ามันมีเยอะๆเนี่ยควรนำแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆด้วยอันนี้เหมือนแบบสิ้นคิดแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วก็ไปเขียนว่าเอาไปใช้กับที่อื่นๆเนี่ยว่าตอนแรกเราเขียนแล้วก็เคยเขียนอยู่ช่วงตอนปฐมผมก็เขียนแบบนี้เหมือนกันตอนเราไปเรียนความเห็นเลยรู้ว่าอ๋อที่เราเขียนมาอาจารย์นงรักที่เป็นปรมาจารย์ด้านวิจัยทางการศึกษาบอกว่าถ้าเขียนแบบนี้จำคำพูดติดหัวเลยไม่ต้องทำวิจัยให้ใครก็เขียนได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วข้อเสนอต้องมาจากอภิปรายแล้วมันจะไล่ย้อนไปจากภาพเมื่อตะกี้ครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการเขียนแบบนี้เลยนะครับอย่างสอบคนสร้างแบบทดสอบกีฬาประเภทอื่นๆแล้วทำไมงานนี้ไม่ทำล่ะอะไรเงี้ยนะครับเข้าตัวลักษณะสองอันนี้เราไม่ต้องวิจัยก็ได้ใช่ไม่ต้องวิจัยก็ได้เรานั่งเขียนตอนนั่งเขียนตอนนี้ก็เขียนได้เลยแต่เราก็เคยทำนะแต่เราก็ทำมาหมดแล้วสำหรับผลข้อ1นะคะถ้ามาดูน่าจะเป็นการในการนำผลครั้งนี้ไปใช้เนาะข้อ1นะคะซึ่งเขาก็เขียนถ้าเกิดเป็นตัวเองแต่ไม่รู้จะเขียนได้หรือเปล่านะนะคะเขาบอกว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ควรบอกรายละเอียดที่เพียงพอว่ามันควรทำลักษณะไหนยังไงเข้าไปด้วยคือแทนที่จะบอกลอยๆเป็นนามธรรม
บอกมาเป็น how to เนาะในเชิงเทคนิคเลยว่าถ้าจะใช้ต้องใช้ไงควรไม่ควรอะไรบ้างระวังอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ลักษณะข้อเสนอแนะผลงานวิจัยควรตรงไปตรงมาไม่ผิดเบือนนะคะไม่ผิดเบือนนะจะชอบถามคำถามเด็กๆพวกเด็กปอยโพเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราตั้งสมมติฐานไว้ถ้าเราศึกษาทฤษฎีมาดีสมมติฐานเราวิเคราะห์ออกมามันน่าจะถูกเนาะถ้าเกิดมันผลออกมาไม่ตรงกับสมมติฐานเราจะทำอย่างไรกับชีวิตจะมีคนตอบประมาณ3กลุ่มแต่กลุ่มไหนกลุ่มแรกเก็บข้อมูลใหม่เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสอดคล้องกับสมมติฐานอีกกลุ่มหนึ่งเมคข้อมูลเลยมันไม่จบแน่เลยตายอาจารย์ที่ปรึกษาให้เห็นเนี่ยไม่จบแน่เมคข้อมูลเลยค่ะอีกกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ก็ช่างมันก็เขียนไปแล้วไปอธิบายผมเพิ่มอาจารย์เป็นแบบไหน3เหลือ4ไม่ทำ ไม่ต้องอธิบายเลยไม่จำไม่ทำนะคะแบบ3นะคะเป็นแบบที่ดีที่สุดยังถ้าจำจะได้นี่เป็นตัวอย่างที่อันนี้เขาเปรียบเทียบก่อนหลังของคุณควบคุมซึ่งเราจริงๆเราไม่เอาเนาะก็ผลออกมาก็จะแตกๆก็มันก็ไม่ต่างไม่ต่างนะคะค่ะตรงนี้มันมีด้านหนึ่งที่แบบมันไม่สูงขึ้นก็บอกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปอธิบายเอานะคะว่ามันเนื่องจากอะไรนะคะอุ้ยจบก่อนเวลาได้ไหมเนี่ยกระดาษส่วนที่3กระดาษส่วนที่3นะคะและเดี๋ยวเราทำมีเทสเสร็จเราจะเปิดเวทีว่าอาจารย์ตั้งถามนะคะเราโพสเทสเสร็ตัวนิดนึงจริงๆมันไม่ใช่ BTS โพสต์เพราะว่าทรีทเมนต์เราสั้นมากมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้จะเอามาเป็นตัวอย่างลองทำคะแนนพัฒนาการให้ดูนะคะข้อ1นะคะตอบค่ะข้อ2ค่ะข้อ6ค่ะ
ข้อ8ค่ะโดยเฉพาะข้อ12นี้ให้ฉีกเก็บเอาไว้เรากลัวโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะอาจารย์ตรวจของตัวเองเลยนะคะตรวจทั้ง3ส่วนแล้วอาจารย์อาจจะค้นพบว่าไม่เป็นหลังไม่ต้องอ่านโจทย์มาเลยนะคะเพราะคะแนนส่วนที่1มันจะได้เยอะสุดนะคะข้อ1ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังอาจารย์กำหนดตัวแปรเนื้อหาอะไรต่างๆต้องอยู่บทที่2หมดเลยนะคะ